เรามาเริ่มกันต่อกับ Borderlands ตอนที่12นะครับโอเคครับผมแป๊บนึงนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ด้านหน้าสกูตเตอร์เนาะแล้วก็เหมือนว่ามีภารกิจเพิ่มนะครับเพราะว่าแคปเรียกว่าสกูตเตอร์มีงานให้เรานะครับแล้วผมเผลอไปกดรับหนึ่งเรียกเควสของเขาก็ You know, even if it weren't hogwash what a matter what you gonna do with treasure anyhow all we got here is mud guns and dirt จ้ะโอเคครับผมผมเพิ่งกดรับเควสอันที่1ของเขามานะครับซึ่งก็คือสกูตเตอร์ยูสจะเคยใช้พวกส่วนประกอบรถเอาง่ายๆไปตามหาส่วนประกอบรถทั้งหมดนะครับที่หายไปเนี่ยเอามาให้เขาเนาะนี่คือสกูตเตอร์ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้และเราคงจะไม่ได้เห็นการขนส่งของในอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับมันมีส่วนประกอบของตัวประกอบของรถนะครับที่เราตามหาได้ในคอมมอนเนี่ยก่อนหน้านะครับเคยตามหามาแล้วมันมีมากพอแต่ตอนนี้มันแบบอีกไม่นานมันจะไม่พอเอาก็เอาลิสต์พวกนี้ไปนะครับนำของพวกตามเนี้ยคืนมาให้ฉันแล้วฉันจะจ่ายให้เองกับค่าจ้างค่าเหนื่อยอีกเควสหนึ่ง up to our ears นะครับเนาะก็เป็นการตามล่ากำจัดตัวบล็อกเกตกำจัดสิ่งกีดขวางที่ไปบล็อกการท่อการขนส่งของนะครับที่ Rust Common Sum Station ผมอ่านแล้วผมยังงงเลยครับเป็นภาษาเด็กแซบนะให้ตายแกไม่อยากจะแกต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันไปเจอกับเรื่องอะไรเข้าและเมื่อฉันพูดถึงเรื่องที่เจอนั่นฉันหมายถึงเรื่องที่ดีแต่ดูเหมือนว่าจะมีพวกแบนดิตนะครับมาที่มันดูแลที่มันคอยจัดการแบบบอกก่อกวนแถวๆ Rust Common Sum Station เนี่ยแล้วก็โดนบางอย่างฆ่าไปตอนนี้ครับไอตัวท่อส่งของพวกนั้นน่ะมันคล็อกคล็อกมันเป็นเสียงแบบเสียงท่อมันป๊อกมันเหมือนมีอะไรมาขวางนะฮะก็จากเอาตามตรงนะครับเนี่ยตรงนี้ผมแปลไม่ได้ We are the celery triggering through ton of vermin infested ผมจำผมรู้อย่างเดียวก็คือมี vermin infested หมายถึงตัวแมลงตัวเล็กๆนะครับแมลงที่มันติดเชื้อหลายตัวจำนวนมหาศาลอ่ะไปบล็อกทางขนส่งพวกนั้นกำลังกืนกินทำให้พวกไอเศษเหล็กอ่ะมันกลายเป็นสนิมนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขปัญหานี้ด่วนต้องไปจัดการนะครับ All we be up to our ears and who know what บางทีเราอาจจะแบบงานเข้าเลยก็ได้แล้วใครจะรู้นะครับฉะนั้นเราต้องจัดการก่อนที่งานจะเข้านะฮะมันเป็นสำนวนนะ up to our ears คือแบบเกมนี้มันใช้อะไรที่เป็นภาษาที่เอาตามตรงนะผมเป็นคนไทยแล้วผมไม่เคยไปต่างชาติภาษาอังกฤษหลายคำผมไม่ทราบด้วยอย่างคำนี้ครับไม่รู้เป็นสำนวนหรือเป็นอะไรน่าจะเป็นสำนวนแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับเมื่อกี้ว่าจะลองไปค้นหาคำศัพท์นอกรอบแต่ด้วยความที่ผมอยากเล่นผมไม่สามารถรอต่อได้ก็เลยขออนุญาตมารู้พร้อมกันเลย up to our ears มันต้องเป็นคำล้ออะไรสักอย่างอ่ะขึ้นสู่หูของเราแปลแบบโปกๆหน่อยมันต้องเป็นสำนวนครับนี่คือดูจาก dictionary ของ Cambridge เลยนะ up to our ears Borderland ใช่ไหมเอากำเออเลอร์เฉยโอ้ come on man เราไปดูของทางฝั่งเดี๋ยวนะมันหมายถึงว่า to be very busyor to have more something than you can manage มันก็จะเป็นเหมือนกับมันบอกว่ายุ่งมากๆนะครับ to อะไรนะ up to our ear แปลว่ายุ่งมากๆนะครับหรือว่ามีเรื่องที่เราต้องทำนะครับมากเกินกว่าที่คุณสามารถจัดการได้ก็คือแบบงานล้นมือไม่ถ้าไม่อยากมีงานล้นมือเพิ่มถ้ามันลานเครื่องครับบานปลายปัญหาจะบานปลาย up to our ears ประมาณว่าปัญหาจะบานปลายนะครับใช่ถ้าไม่อยากให้ปัญหามันบานปลายจนเราแก้ไม่ได้เนี่ยให้รีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นปัญหาบานปลายไม่งั้น up to our ears แน่ๆโอเคเข้าใจความหมายเนาะเห็นไหมเป็นสำนวนจริงด้วยครับไม่มีในภาษาไทยนะไม่มีการแปลถ้าสมมติไปแปลดิกชันนารีก็จะแปลว่าขึ้นสู่หูของเราอะไรเงี้ยไปแปลใน Google Translate อ่ะโอเคครับผมเราเปิดหน้าเควสแล้วผมปวดตับมากซึ่งผมจะไปที่เอริดไวแลนด์ก่อนนะครับไปจัดการปัญหาอะไรนะเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟกลับไปเช็คอาการของ TK ที่ผมแปลในคลิปที่แล้วเนาะก็อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผู้คนหายไปดื้อๆเหมือนโดนอะไรบางอย่างจับตัวไปใช่ไหมครับซึ่งมันมีแร็กอยู่ตัวนึงนะมันใช้ชื่อของหลายๆคนมักจะเรียกนางว่าหมอดแร็กนะครับแมลงเม่าแร็กแมงเม่าประมาณนั้นดูเหมือนเธอน่ะแบบเป็นตัวที่ชอบมุ่งเข้าหาไฟมากและในเมื่อเธอติดไฟเราก็จะล้อเธอเราก็จะล่อใช้วิธีการเอาไฟไปล่อเธอออกมาจะได้ฆ่าเธอซะเธอที่ว่าก็คือนางนะฮะเป็นแมลงนะมีข่าวว่าผู้คนหายไปยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมันจะมีเบื้องหลังเนี่ยจะมีอยู่ตัวนึงทุกครั้งที่คนหายไปจะมีอยู่ตัวนึงมันมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดซึ่งก็คือตัวหมดแร็กตัวนี้แหละแล้วนางอ่ะแบบเห็นไฟนางจะมุ่งเข้าหาแล้วผู้คนเวลาเดินทางกลางคืนอ่ะเขาจะชอบใช้คบเพลิงหรือว่าเปิดไฟเดินใช่ไหมครับมันเห็นไฟมันพุ่งเข้าหาอะไรไงพอเห็นนี่คนเลยหายไปยามค่ำคืนบ่อยๆก็แก้ไขปัญหานี้นะครับคิดถึงเมืองนี้ไหมดูไปดูไปดูไปดู
โอเคครับเราไม่มีภารกิจที่เมืองนี้แล้วแต่เรามีภารกิจที่เมืองอื่นแต่ต้องกลับมาทำที่เมืองนี้นะฉะนั้นก่อนอื่นครับไปดูทีเคบาฮาตอนนี้ก่อนเร็วกำลังมืดเลยนะตอนนี้ผมอัดเวลาประมาณบ่ายสามตื่นสายปกติจะอัดตอนดึกดึกค่ำค่ำประมาณตีนตีสองหรือไม่ก็ช่วงสายปุ๊บถ้าไม่ได้ร้ายนะใช่แต่เมื่อเช้าหลับเพิ่งตื่นเอาประมาณบ่ายสองตายตายตายมันน็อกอะฮะมันหลับนิดหลับหน่อยหลับ 3-4 ชั่วโมงมาหลายวันแล้วมันก็เหมือนกับมันหมักหนุ่มอะมันก็มาบุ้มมาทีเดียวทีเคนั่นประตูบ้านเปิดท่านผู้ชมใครเป็นคนเปิดเนี่ยเอ้าเขาหายไปแล้วครับเออมีเด็กแบนดิตถือระเบิดวิ่งมาอ้าววิ่งยังไม่ถึงเลยลูกมีแบนดิตหน่วยซูซาซัพพอร์ตเว้ยถือระเบิดมันจะระเบิดใส่เราแต่มันก็ระเบิดตัวเองตายซะก่อนก่อนที่จะมาถึงเราหัวเราะมาแต่ไกลเลยงงเลยฮะโอเคเช็คที่เคบาฮากันดีกว่าครับเฮ้ยทีเคไม่โอเคครับ is ทีเคโอเค no he's not okay ใครเขาจับมันแขวนห้อยหัวแบบเนี้ยโอเคสรุปครับทีเคตายแล้วนะจับมัดมือไขว้หลังครับเอาขาพาดโดนเอาเชือกมัดที่ตัวรองเท้าเนาะที่ปลายเท้าห้อยกับตัวพัดลมบนเพดานห้อยหัวลงมาเช็ดด้วยเลือดอาบพื้นเลยอ่ะหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าทีเคตายแล้วเผื่อคนที่ไม่ทราบก็รู้กันเนาะตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับอู้เลขที่22เลยนะสไนเปอร์ไป22สไนเปอร์ที่ผมใช้ล่ะ286 256ที่ผมก็ใช้ก็22ไม่ใช่หรออันนี้เน้นไฟเรทมันยิงรัวกว่าแต่อันนี้จะยิงช้าเห็นมั้ยอันนี้จะ 1.4 นะไฟเรทสูงกว่าเยอะเลยครับเห็นมั้ยดาเมจต่างกันนิดเดียวโอเคผมเอาอันนี้แหละมาดูสวยกว่าด้วยโอเคครับหลังบ้านของทีเคบาฮามีกล่องกระสุนเฮ้ยอันนี้อะไรคลาสมอดของสายฮันเตอร์ครับไม่ใช่สายนี้เป็นสายนกฮูกโอเคครับเรารู้แล้วว่าเขาตายเดี๋ยวไปบอกสกูตเตอร์ว่าานี่ฮะพอเราออกมามีแบนดิตนะครับมุดออกมาจากข้างล่างรู้กันนะมันโดนพวกแบนดิตคุกคามครับทำอะไรลูกแล้วก็วิ่งใส่ระเบิดไฟตายวิ่งโดนไฟเราตายนะจ้ะมีแบนดิตมากวนครับรู้กันนะว่าเขาโดนอะไรแกบังอาจบังอาจบังอาจฮ่ามาเน่ที่ไหนบังอาจเอาไปไปบังอาจทีเคตายแล้วห้องน้ำมีตังด้วยตายชักโครกมีกระสุนครับป่าอยู่กับเขาได้ไม่นานเนาะก็คิดในด้านดีที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็ถือซะว่าเขาได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแต่สังเกตให้ดีนะครับนี่คือขาเทียมของเขาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้คือขาแบนดิตเมื่อกี้นี่หว่าที่มันระเบิดซูซายสควอตเมื่อกี้เพราะว่าขาของเขาก็คือเราเอาขาเทียมมาให้เขาแล้วอะใช่ไหมมีสองขาเหมือนเดิมละแทนที่จะเดินได้ไหมดันจับเอามาห้อยหัวซะละแทนที่จะได้ใช้ชีวิตปกติแต่ก็ไม่ปกติหรอกเพราะตาเขาบอดแต่นี่มันบ้านเขาน่ะเขาน่าจะจำอะไรหลายอย่างได้นะหมดกันโอเคครับข้ามไปที่อีกเควสหนึ่งก็คือไลท์กับมอสอินทูเฟรมนะไปสู่เควสแมงเม่าเข้าสู่กองไฟไล่จุดไฟทั้งหมด3จุดนะครับรอให้หมดแร็กโผล่หน้าออกมาแล้วกำจัดมันซะโอเคผมรู้แล้วทางไหนโอเคครับเอาเป็นว่าอึ๊บเบิกรถจ้าตึ๊บ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 อ้าวเวล4นะเวล4ใช่ไม่ต้องอายมาขับรถเร็วนะครับมาแคชไรด์กันดีกว่าอายเออบ้าเลยล่ะโถสกูตเตอร์ตรงไม่ใช่ไม่ใช่ผมผิดทางเราถูกแล้วไหนบอกจำทางได้ป่ะเวลจะ24แล้วครับอีกนิดเดียวว่าเดี๋ยวทำเควส2เควสเนี่ยครับไล่2เควสก็24แล้วแหละตรงนี้เนาะถูกต้องครับเลี้ยวขวานิดนึงตรงนี้ก็ได้มั้งไม่เดี๋ยวขวาดีกว่าระวังหลังลูกแล้วก็
ก็ซ้ายตรงนี้ลูกขึ้นไปครับลูกถูกต้องแล้วลิลิทถึงแล้วฮะนี่ไงจุดไฟทั้งหมด3จุดรอบต้นไม้แห้งแล้งตรงนี้เอา1เอา2เอา3เรียบร้อยครับมีไหนจ๊ะหมดแร็กตรงนู้นป่ะแร็กเฉยๆนะตรงนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้อลังการงานสร้างตัวใหญ่มากเราเป็นธาตุไฟด้วยเดี๋ยวเราไม่เป็นไรอ๋อเป็นเลือดลดอยู่โอ้ยลดอยู่ครับแต่เหมือนไม่ลดแป๊บเข้าไหมล่ะมันไม่บินลงมาด้วยแล้วผมจะเกิดไงเนี่ยสงสัยต้องใช้รถสู้อะเอาจริงดิมันเบล23นะผู้ชมแต่แบบสไตล์แกโอ้โห 3,500 หายไปแล้วโอ้ยมันไม่ใช่23มันเลย25เยอะกว่าเราแป๊บๆผมว่านะใช้ตรงนี้แหละหรือไม่ก็มันลดยิงให้มันใกล้ตายเนาะโอ้โหอาจจะได้มาทำเควสนี้ทีหลังไปไหนจ๊ะอยู่บนรถอะเงยหน้าได้แค่นี้ท่านผู้ชมมันสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วอะโอ้ยเดี๋ยวเอาดีๆดิอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ครับตัวมันใหญ่มันเล็งได้แค่นี้ครับต้องแบบอยู่ไกลๆมากๆแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเอาอะแต่ถ้าอยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยไม่ได้ครับโอเคค่อยๆตัดแปมไปผมก็สู้ได้อยู่นะแต่มันต้องไม่รู้ว่าคิติคอนอยู่ไหนด้วยหาจุดอ่อนไม่เจอนะยังไม่ได้หามากกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอได้ตำแหน่งแล้วเอาใหญ่เลยนะอุ๊ยเด็กเหรอไม่เอานะตัวเดียวก็งานหยาบพออยู่แล้วไหนจ๊ะผมว่าจุดอ่อนมันอยู่ไหนเนี่ยปกติแร็กมันจุดอ่อนอยู่ไหนครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะมีปืนอะไรที่มันแพ้ทางไหมน่าจะปืนไฟอ่ะแหละแต่แบบเราไม่มีหรือว่าไม่ได้ใช้แป๊บหนึ่งปืนไฟนะฮะไม่มีมีแต่ SMG เวล25ด้วยผมอาจจะเอาขายไปแล้วแหละปืนไฟเศร้าไปครับมันจะตีมันจะยิงไปจังหวะแล้วผมว่ามันจะมีช่วงที่มันพักผ่อนอยู่แล้วก็ช่วงที่มันจะปล่อยใส่เราแบบนี้เรื่อยๆโอเคมันพักแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะของเราครับมันก็หยอดมาอีกแล้วฮะโอ้ยนะเข้าแค่นี้เองอ่ะสังเกตนะว่ามันลดนะครับเข้าแค่82แต่ก็สมผลหมดก่อนแน่เลยโอ้ยปืนไฟฟ้าดูสิถ้ามันติดไฟฟ้าได้ไหนอะลูกอุ๊ยโอเคว่านี่น่าจะโอเคกว่าต้องระวังไฟมากๆเลยกระโดดนะกระโดดดึงๆขยับตลอดขยับตลอดโอเคได้อยู่นะผมว่ารถไหมเนี่ยรถอยู่รถอยู่เกล็ดแถบเลือดไว้รถอยู่ติดไฟฟ้าด้วยมั้ยโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวไม่อยู่ผมว่าไม่ไกลเกินเอื้อมผมว่าทำได้แต่ใช้เวลามากๆอ่ะ RPG อย่าหวังเลยยิงไม่ทันแน่นอนอ่ะไม่น่าเลยนะผมไม่น่าเอาปืนไปอีกแล้วพอแบบนี้แป๊บนึงหลบก่อนโอเคไปหรอกนะรถอยู่ครับไม่รู้แหละวันนั้นต้องมาถึงวันที่มันตายอุ้ยช็อตกันแรงนะผมบอกให้ถ้าแบบอยู่ด้านล่างมันนี่คือเข้าเยอะอยู่นะอุ้ยจะต้องอยู่ด้านล่างมันจริงๆอ่ะนั่นแหละตัวก่อน
พิ่มเกราะเพิ่มเกราะไอ้บ้าเอ้ยโอเคมาเน่นั่นแหละครับเรียบร้อยฮะโอ้ยเวลประมาณหมื่นกว่าท่านผู้ชมตัวใหญ่มากร่วงร่วงโอ้ยโปรยปลา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 ยเลยมานี่ตังก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ20-30ดอลไอ้บ้าที่ผมตายไปเสียไปตั้ง 3,000 กว่าดอลได้คืนมา 2-300 เองอ่ะคุ้มไหมเนี่ยโอเคเมื่อกี้อะไรอ่ะปืนใช่ไหมปืนแลไม่มีเลยเหรอถามจริงใช่มีแค่กระสุนปืนนิดหน่อยนะครับแล้วเอากระสุนปืน SMG ที่ผมไม่ได้ใช้มาให้อีกโอ้เดี๋ยวตัวใหญ่มากไม่เห็นมีตามันเลยครับมันหลับแล้วมั้งเนี่ยนี่ตามันนี่ดูดีๆครับจะเป็นตายไหมมันหลับแล้วใช่ไหมนี่หัวมันเนาะใช่ครับอันนี้หางนะโอ้ยกับมังกรใหญ่มากโอเคเวลอัพเวลครับโอ้ยอ่ะเสร็จแล้วนะที่ New Haven ไปต่อโอ้โหรัสคอมมอนเวสต์นี่คือแบบเททานิสวอลเลนที่เป็นเควสหลักด้วยนะไม่เททานิสวอลเลนไปตามหาความแรงของตัวกรดครับไปตามหาแร่ธาตุแร่กรดใช่คิตตันกรดกับคิงฮอสซิ่งกำจัดคิง VV ที่นั่นด้วยเนาะไปตามหาแร่กรดแล้วก็แวะกำจัดคิงฮอสซิ่งนะครับรู้กันเนาะเททานิสวอลเลนเอาเป็นว่าเมื่อกี้จุดวาร์ปที่นี่ไม่มีเนาะไปต้องไปที่รูปจอนะครับโอเคเดี๋ยวที่เมืองไฟสโตนมีรูปจอใช่หรือไม่นั่นแหละครับถูกต้องเราจะใช้วิธีนี้ท่านผู้ชมออกแล้วเข้าใหม่มันจะวาร์ปกลับไปที่ตัวหน้าตัวจุดแรกสุดของเกมจุดเมืองหลักก็คือจะไปมันอาจจะวาร์ปที่ไฟสโตนถ้าผมไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถเนาะนี่เป็นการลัดเควสอย่างหนึ่งนะครับเพราะไอตัวเมื่อกี้ก็เสียเวลาไปหลายนาทีเลยโอเคถูกต้องครับมาที่ไฟสโตนแล้วเราก็เข้าระบบฟ้าทาเวลครับไปที่เราอยู่ที่ไหนนะเราต้องไปที่ไททันเอ็นไม่ไปที่นิวเฮเว่นก่อนใช่เดี๋ยวนั่งจากนิวเฮเว่นไปที่นั่นแหละครับไททาคัสอือหืออันนิวเฮเว่นทำไมโหลดนานนี่หว่าวันก่อนโหลดนานมาดูกันครับโอเคครับตรงนู้นเองป่ะเบิกรถไปเลยดูแล้วนี่ก็โปรโมทรถตัวเองอยู่ได้ตรงไปเยื้องซ้ายยาวมาเข้าตรอกโอ้ยไกลเนาะไม่ไกลนะแต่ผมว่าข้างในต้องมีอะไรแน่นอนในขณะเดียวกันที่นี่เราก็ต้องตามหาพวกเศษส่วนของตัวรถด้วยใช่ไหมเอาทีละเควสเนาะเอาเควสด้านในนู่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวจับชิงบีบีกับเก็บแรกรถก่อนครับอ้าวมีกั้นไว้ด้วยเห็นไหมมีแท่งเล็กๆกั้นไว้บอกโอ้โหเดินเข้าไปโอเคได้เดินก็เดินมาต้องมีไฮสวัสดีจ้าสกายติดว่าแล้วต้องมีสกายติดนะติดไฟแล้วฮ่าๆขอกระสุนคืนด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ใช้กระสุนไปเยอะไม่เป็นไรครับไล่เบิกเอาผมว่าเดี๋ยวมันก็ได้ครบอะเกมมันจะสปอนให้ผมเชื่ออย่างนั้นระวังหัวลูกหุ้ยเลือก 20โอเคหรือว่าโอเคอยู่ระวังลูกตัวนั้นกันไฟนะครับยีรำไฟเข้าแค่สุดฟังเบาเซอร์วันนี้กูเกินครบมาสวัสดีจ้าระเบิดอะไรอ่ะระเบิดโดดล่มหมายความว่าไงลองดูมันเป็นยังไงโอ้โหระเบิดโปรยปลายครับขอชาตั้งชื่อว่าระเบิดโปรยปลายแล้วกันมันจะเด้งขึ้นฟ้ากลับแล้วก็ตกลงมาเหมือนล่มนะครับมันเป็นรูปล่มอ่ะใช่เมื่อกี้ผมเห็นแบบเป็นระเบิดโปรยปลายนะฮะขอตั้งชื่อว่าเป็นระเบิดโปรยปลายแล้วกันโอเคนี่16ไม่ใช่16ก็น้อยกว่าอ้าวของเต็มว่าไปยังหรอกผมไม่ได้เก็บสกายติดแถวนี้เดี๋ยวเพิ่งครับเรารีบไปกำจัดคิงวีวีดีกว่าเจอแล้วฮะด้านหน้านี่เองฮายเทตานัสวอร์เรนเอ็นทรันสวัสดีโอเคบังอาจฆ่าโอเคบาฮาเหรอฮะไม่เห็น
ามาสิเข้ามาสิฮ่ายัดเลยยัดเลยอุ้ยเข้ามาเข้ามาสิจริงๆครับเราปล่อยให้มันโดนไฟผมตายก็ได้เนี่ยปล่อยวิ่งเข้ามาแล้วเราก็วิ่งผ่านมันแบบนี้เราปล่อยมันโดนไฟเผาตายเออเข้ามาแล้วมันก็โดนไฟเผาตายเออแหมโอเคฮะอุ้ยแล้วเราก็ต้องระวังด้วยนะเวลาเราวิ่งผ่านกล่องพวกถังระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะบึ้มได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเราทำดาเมจเนาะแค่วิ่งผ่านก็ทำดาเมจแล้วนี่ถังยัดเจคอบอีกแล้วบึ้มสิลูกอุ้ยงานหยาบผมขอโทษเสียตังค่าประกันฟรีเลยโหทำไมมันระเบิดแรงงั้นนะ 3,000 โอ้โหไปทำอะไรลงไปวะเนี่ยตายแล้วรับกรรมไปก็เรื่องไงยอมรับความจริงเนาะถึงเราจะออกเกมแล้วเข้าใหม่ตังก็หายไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้ว 3,000 กว่าไปดีกว่าครับSMG ทำไมเก็บตังค์ไว้อัปเกรดอย่างนี้ดูดีกว่าเนาะซื้อของอัปเกรด24 26 25 22 19 22 Sniper ที่เพิ่งเปลี่ยนไป Class Mod นี่ไม่ใช่สายเราครับแต่ก็อยากเก็บไว้นะแต่ก็หายไปเนาะยังไงเนี่ยกรดกับระเบิดเก็บระเบิดไว้เก็บเอ้ยกรดกับพยาบาลนะเอาระเบิดพยาบาลเก็บไว้ครับก็ว่าจะใช้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้งั้นเราใส่ Transfusion ไว้เลยดีกว่ามีโอกาสก็โยนเลือดลดใช่ไหมเราก็โยนดูดเลือดศัตรูเอาประมาณนั้นเนาะจะพยายามใช้แล้วกันเนาะผมเป็นคนไม่ชอบใช้อ่ะนี่เจอแล้วครับแทงแรกทั้งหมด50อันใช่ไหมเราเจอไปประมาณ5อันแล้วนะว่าฮึบโอเคเพราะว่ามันจะมีไอ้กลุ่มนะครับกองละ5ชิ้น5ชิ้นถ้าเก็บครบทุกอันก็จะได้ทีละ5แต่ตัวหนังสือมันขึ้นบอกแค่3นะผมเลยแบบไม่ค่อยมั่นใจนะด้านในสุดจะมี QVV อ้าววันนี้สไปเดอร์แรงวันนี้ในภาค2เจอบ่อยอยู่ครับวันดีจ้าเจอภาคแรกอยู่ในถ้ำมาเด้ประหยัดกระสุนกันอันนี้2กองนะผมต้องเก็บได้ประมาณทั้งหมดเป็น15เก็บมาให้หมดครับโอเคครบ15นะเบ๊ะ15นะโอเคไปเอาไงดีเราเปิดภารกิจโคโลสีไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวภารกิจนี้ครบค่อยๆกลับไปคิงทอสซิ่งก็ได้ใช่ภารกิจนี้มันอยู่ในถ้ำนี่เลยครับระหว่างทางอันนี้20โอเคครบจ้ามันพวกมอนเตอร์ในนี้แค่เวลแค่21อะครับก็ชิวๆเลยโอ้ยแบนแอด22จุดอ่อนมาอยู่ข้างหลังนะตัวนี้แต่ด้านหน้าจะมีบังเกอร์บังต้องยิงตูดมันอะประมาณนั้นพยายามเข้าข้างหลังชีวิตจะง่ายขึ้นโอ้ยนั่นมันตายแล้วเหรอแค่เนี้ยเอ้าเจอหุ่นยนต์แคปแทปอีกแล้วโอเคไปหาดีแพคคิดทันด้วยมาที่เหลือไม่ต้องยิงนะประหยัดกระสุนมาเข้ามาอะไรเราจะเท่าส้นปืนจริงไหมอะไรเราจะเท่าส้นปืนโอเคเก็บให้หมดครับรีแพคคิดอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยลึกเหมือนกันนะเราอ่ะแป๊บนึงนะเราไล่เก็บกรดกันครับจ้ะจ้ะบิ๊กกิ้งจ้ะจ้ะรู้จ้ะ25อ่ะวันนี้30ยัดไปดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ยแบดแอดเอาไม่ใช่ตัวมันใหญ่เฉยหายหมดใครฆ่าใครกันแน่บอกให้เราล่วงเราตกลงมาข้างล่างนะผู้ชมจบการแป๊บตรงนี้ผมมาขออยู่ที่ไหนเนี่ยแป๊บนึงเอาพวกไฟติดอุ้ยถังระเบิดโอ้กอดแป๊บนึงนะลูกนะอะไรเป็นไรงงเลยโอ้ยลงที่ไหนเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ยังวิ่งตามแมปอยู่เลยแป๊บอันนี้35โอเค40นี่ข้างบนก็บึ้มปั๊มผู้ชมโอ้ยดูไซโคนะเขาตายไปก่อนปั๊มด้านบนมันบึ้มปั๊มอะไรแล้วด้านล่างก็มีไซติดเอ้าอยู่ระเบิดเพิ่มเลือดหรอครับเหลือ3แล้วเดี๋ยวระเบิดจะทำหน้าที่เองจะไปเสียบที่ศัตรูแล้วก็ดึงเป็นเลือดผมได้มาแค่30เองไม่ตายเถอะลง
๋อเมื่อกี้นี่เองที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้โอเคครับผมเจอผมวิ่งกลับใช่ไหมเนี่ยแป๊บนะวงแมปแล้วทางแยกตรงไปเนาะโอเคถูกต้องแล้วครับถ้าเราตรงนี้ผมไม่ได้เข้าไปเลยไว้แล้วกันดีจ้า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 ระเบิดเติมเลือดแป๊บโอ้ย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 จัดการเลยทำหน้าที่โอ้ยเอาหลังให้ตายเถอะมาข้างหลังซะเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ระเบิดเลือดใช้ลำบากมากกว่าระเบิดจะทำงานกว่ามันจะเข้าสู่ตัวเราอาจจะตายกันก็ได้ตอนนี้ตังค์ผม 50,000 แล้วอ่ะตายทีมันก็น่าจะ 60,000 แล้วด้วยอ่ะยิ่งตายก็ยิ่งหายเยอะข้างบนมาเดี๋ยวแป๊บตัวนี้มันบอลหาสไนเปอร์เว้ยโอ้ยแกเย็นนะจ๊ะมาคุยของเรามาเอาปืน RPG นะผู้ชมโอ้ย219เลข4ทนายเลข2ช็อตกันเลข3ปืนไฟฟ้าเอา RPG มาแทนเลข3แล้วกันไม่ใครได้ใช้หรอกครับพยายามหาจังหวะใช้อยู่จริงมาแทนลูกโม่ก็ได้นะลูกโม่มันดีนะครับสำหรับคนที่แบบยิงแม่นๆแรงมากเลยนะสไนเปอร์ยังอายอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับยิงยากอยู่สำหรับผมอีก5ครับแค่50ไหนอีก5อันสุดท้ายจ้าดีจ้าไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันมานี่ดิฮะนี่แง่งไม่ตายสักคนเหรอเดี๋ยวสิพวกแกไม่ตายสักคนเลยเหรอเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโดนไฟฟ้าช็อตไม่ร่วงสักคนเลยเหรออ๋อแสดงว่าเมื่อกี้โดนไฟฟ้าช็อตเฉยๆมันเบาหรอเอาปืนไฟมา SMG ไฟครับนั่นแหละมีลองกล้องด้วยสไนเปอร์ไปเลยเอาเก็บมาขายลูกเอ้ยเดี๋ยว286ดาเมจเท่ากันแต่ไฟเรทน้อยกว่า267ไฟเรทน้อยกว่าก็เก็บมาขายแล้วกันต้องการให้มันรัวบ้างแรงเกินแต่ไม่รัวมันก็ยิงยากอยู่นะปึ๊บบางทีเผื่อมันไม่โดนนะครับเป็นสไนเปอร์รัวผมถนัดสไนเปอร์รัวมากกว่าเพราะแบบไปคนใจร้อนแล้วก็แบบเค้าเรียกว่าไงชอบเล็งเผื่อทั้งๆที่บางครั้งมันก็ไม่ต้องเผื่อก็ได้อะไรแบบนั้นน่ะใช่เกมนี้มันไม่ได้แบบมีขนาดว่าต้องเผื่อเหมือนสมจริงขนาดนั้นแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบเล็งความเผื่อไว้ใช้สไนไม่ค่อยจะคุ้นสไนเท่าไหร่ใช่ครับแต่ก็ชอบใช้มันเท่เวลามันโดนอ่ะเวลามันเข้าหัวทีมันดูดีอ่ะโอเคเป็นความเชื่อที่แบบไม่รู้อันไหนมาเหมือนกันสไนยิงเข้าเฮดช็อตแล้วเท่ใช่ครับก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเท่อ่ะมันรู้สึกแบบคูลอ่ะวันช็อตทำคิวอะไรเงี้ยไม่ใจเย็นมันเป็นเบอร์นิ่งเรานะครับมันเลยกันไฟชื่อมันก็บอกว่าเป็นเบอร์นิ่งไซโคโรคจิตที่กำลังเผาอะไรเงี้ยมันเลยตัวนั้นก็เลยต้านไฟที่มันเข้าสูงนะถ้าใครสังเกตเห็นนะครับต้องเอาปืนธรรมดายิงเลยวางลูกวันละจ้าตรงนี้เหรออยู่ในบ้านเอาไม่หัวอีกไม่หัวให้ตายเถอะอันนี้5อันสุดท้ายว้าว7 89 50เก็บไม่ครบเก็บไปอีกอันนึงอ่ะอ้าวเนาะยังไม่หมดเหรอออกมาสุดยังไม่หมดอันนึงอ่ะออกกรรมงั้นไม่เป็นไรครับไปเอาด้านหน้านู่นเฮ้ยถังกรดไม่เห็นขออีกชิ้นเดียวจ้าครับแล้วก็ไปเก็บรีแพคคิดนะซึ่งมันวางอยู่ที่เมื่อกี้เนี่ยแต่ต้องหาดีๆไม่บนก็ล่างครับเกมนี้ชอบซ่อนของนะผมพลาดมาแล้วเห็นแล้วแป๊บๆไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมน่ะ
5ตรงเนี้ยครับเมื่อกี้เห็นในร่องอ่ะน่าจะตาฝาดเดี๋ยวนะคือตรงนี้ตรงไปตรงนี้เนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้แน่เลยนี่แหละนั่นไงเห็นไล่ไล่ละแวบๆเห็นไหมนั่นๆๆๆเจออ้าวน่าเก็บได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยครับไม่ต้องขึ้นไปโอเคจบข่าวไม่งั้นต้องหาทางขึ้นกันให้ว่อนป่ะต่อไปตามหาคิงทอสซิ่งครับกำจัดคิงวีวี่คิงวีวี่อยู่อีกฝากนึง let's go คิงวีวี่คิงวีวี่มันเป็นเสียงวี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 เหมือนเสียงแมลงวันบินประมาณนั้นนะฮะเรียกง่ายๆมันก็เลยตั้งชื่อว่าคิงวีวี่รุ่มเป็นกลุ่มแบทแอสแบทแอสเหรออุ้ยลายของมันจะเย็นระวังหลังนั่นแหละขอระเบิดเพิ่มเลือดเป็นมึงสัก2ลูกจัดไปโอเคระวังด้วยเดี๋ยวรอเลือดเพิ่มครับ44ตอนนี้ระเบิดทำงานละ100กว่าแล้วฮะ140 180เฮ้ย198แล้วได้คือประมาณนั้นเลยครับไม่ต้องคายให้มันโดนไฟเผาตายเอามันช่วยได้ครับพวกระเบิดเพิ่มเลือดเนาะประหยัดเลือดด้วยประหยัดพวกค่าตังค์ที่ต้องไปซื้อเติมเลือดอะไรเงี้ยประตูเปิดให้เลยจ้าทำไมเหรอฆ่าศัตรูหมดปุ๊บประตูเปิดอัตโนมัติใครเป็นคนเปิดให้นะว่าแต่คิงวีวี่ไปไหนครับอาจจะไม่ใช่เสมอไปเนี่ยคิงวีวี่อ่ะนึกว่าแมลงดูมันแต่งตัวก็เหมือนคิงวีวี่นะตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเลยชื่อเสมือนตัวใหญ่ตายตายใจเย็นจ้าอุ้ยเต็มไปมันเป็นตัวใช้ขวานเนาะดาเมจเท่าไหร่ปล่อยอะไรอ่ะโอ้เล่นดอกไม้ไฟด้วยโอ้ยโอ้ยดอกไม้ไฟแรงกว่าครับระวังย่อดอกไม้ไฟมันแรงมากระวังหลังแม่โอเคคือคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่เลยเหมือนคนแคร์มากกว่านะเพราะว่าหน้าตาดูแก่มากตั้งมา400กว่าดอลอันนี้เป็นโล่ครับสีม่วงแต่โอ้โหต่ำกว่าที่เราใช้อีกสเตตัสเนาะผมว่าเหมือนคนแคระมากกว่านะหน้าตาแก่แล้วครับเนี่ยแก่มากแล้วก็ใส่คิงก็คือใส่มงกุฎทำขึ้นเองด้วยนั่นแหละเรียบร้อยฮะซึ่งวิธีการออกจากที่นี่ผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือออกแล้วเข้าใหม่เร็วมันเร็วมันเร็วออกแล้วเข้าจะไปโผล่ที่หน้าดันใช่แล้วเราก็แค่หันหลังกลับหรือไม่ก็แวะตู้ขายของใช่เสร็จไปแล้วครับ3เควสสำหรับคลิปนี้เวลายังเหลือนะเดี๋ยวว่ากัน33นาทีอยู่แล้วท่านผู้ชมผมอาจจะเล่นหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีมุกอาจจะไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้ใส่อารมณ์เหมือนหลายๆเกมเหมือนหลายๆคลาสนะครับตอนนี้ผมรู้ตัวว่าผมแบบใช้เสียงมาตรฐานมากอ่ะเพื่อเก็บเสียงไว้เอาไปเก็บเสียงไว้ทำคลาสต่อไปด้วยเดี๋ยวเรามาโจมตีทีเดียวคลิปเดียวเนี่ยทำคลิปอื่นไม่ได้ครับมันจะเหนื่อยฟรีโอเคแป๊บนึงนะระเบิดไฟขายหมดแล้วกันเนาะเอาระเบิดพยาบาลนี่แหละ VV Super Booster นี่เป็นโลกของไอ้เจ้า VV มันโอเคขายไปครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็มีของสายฮันเตอร์ไม่เอาอันนี้ฮิลลิ่งเอาไว้ติดตัวเนาะถ้าจะฮิลก็ฮิลแบบอินสแตนต์แต่ตัวนี้โลเราเต็มเลือดเราเต็มนะครับโอเคเป็นตามที่คาดไว้ออกเกมเข้าใหม่มาโผล่หน้าดันนะครับแล้วก็หันหลังออกเลยไม่ต้องเสียเวลาวิ่งกลับใช่แล้วเรายังเหลืออะไรอีกจริงๆที่ Last Common Waste เนี่ยมีเควสเยอะมากๆเลยมองหาเทนนิสซึ่งเทนนิสต้องไปตรงนู้นเราจะลองทำสักเควสหนึ่งตามหาปืนซับมาชิงกันก็อยู่ตรงนู้นแสดงต้องเข้าดันใหม่หมดเลยใช่ไหมรัสคอมมอนเวสก็คือทางตะวันตกของรัสคอมมอนอันนี้คือนิวเฮเว่นนะครับรัสคอมมอนอยู่ฝั่งขวาแสดงว่านี่ต้องไปที่ดันตรงนู้นหมดเลยเนาะเอาเป็นว่าส่งเควสที่นี่ก่อนแคปแท็บเรสคิวอ้าวลืมโอ้ไม่น่าเลยจบกันต้องไปไล่เคลียร์มอนใหม่ผมจะรีบวิ่งแล้วกันไปซ่อมแซนครอบแคปแท็บกำลืมเออแคปแท็บล่ะนี่เข้ามอนเข้าดันใหม่มอนก็รีใหม่สิเราออกเกมแล้วเราเข้าใหม่อ่ะมอนเตอร์มันรีหมดเลยนะอ่ะถือเป็นการเก็บเวลแล้วก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแคปแท็บอยู่ประมาณครึ่งทางโอ้ไม่น่าเลย
ี่ยไอ้พวกคิดตรงคิดตั้นเอาคิดตั้นไม่ดีหรออ่ะผมว่ายังไงก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปหาแคปแท็กก่อนครับลืมลืมส่งลืมเอารีแพคคิดไปซ่อมแคปแท็กหน่อยไหมมอนเตอร์รีแพคตามสบายได้ทุกคนได้ทุกคนลงนะอยากจ่ายอยากจ่ายให้ตายเหอะไปแล้ว21 XP เองเอาสวัสดีลูกแบดแอดพลาดไปสวัสดีจ้าโอ้ย9เมื่อกี้ XP ประมาณ1000กว่านะผู้ชมขอให้สนุกนะได้ทุกคนครับได้ทุกคนไกลไหมเนี่ยเอาเลยด้านหลังแล้วครับโอ้ยไปก็มาครับเรียบร้อยฮะได้ขยายกระเป๋าอีก3ช่องนะหมดยังลุกยังเร็วลุกไม่ลุกอีกอ้าวลุกนะเออดีเหมือนใหม่คิดว่ายังลวกอยู่ไหมเนี่ย Am I thinking ที่ผมยังลวกอยู่ไหมไปให้ผลมีของรางวัลไหมโอ้ yeah well โอ้ใช่โอ้ yeah well ของรางวัลมีไหมมีของไหมตามมันครับตามมันดูดิมันพาไปไหนว่าไม่มีนะมันไม่ได้บอกให้เราตามน่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวพอมอนเตอร์มันรีอ่ะมันก็โดนพวกมอนเตอร์ทำลายน่าจะไม่มีครับผมว่ากลับเถอะใช่กลับเถอะไม่ตายเถอะถ้ามียังป่านี้มันบอกโฟลว์มีแล้วจบกันใช่ไม่น่าลืมเลยหรอกต้องมาวนกลับที่เดิมไม่รู้จะว่ายังไงนะตายอันนี้จุดวาร์ปเปล่าใช่เราวาร์ปไปนิวเฮเว่นเลยเออใช่ทำไมต้องขับไปมาเนาะถ้ามีจุดวาร์ปให้ซะขนาดนี้เกมมันเริ่มสะดวกขึ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ใจดีกว่าหลายๆเกมแล้วกันเนาะอึ๊บอ่ะเอาเป็นว่าส่งเควสที่นิวเฮเว่นก่อนเนาะเริ่มจากสกูตเตอร์ก่อนเลยครับTK ไม่โอเคสกุตเตอร์ Hi there welcome ยินดีต้อนรับอ่ะ TK ตายแล้วเหรอให้ตายไอ้บ้านั่นมันไม่เคยยังไม่เคยคืนของที่มันยืมไปให้ฉันเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงซะขอบใจที่ไปตรวจสอบเขาให้นะนี่เงินก็และพอพูดถึงเรื่องของเงินแบบช่วยเหลือในค่าเหนื่อยพอพูดถึงเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยฉันหมายถึงแกก็อาจจะแบบต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องงานศพเขาด้วยอ้าวแน่นอนว่าต้องไม่ใช่ฉันแน่ฉันแล้วก็พวกเด็กๆพวกนั้นที่ฉันเลี้ยงเขาดูเข้ามานะครับที่ฉันเลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่วัยแบเบาะเลย and his name in his name tonight เขาเรียกว่าไงครับ me and the boy will raise our glass in his name tonight ฉันกับเด็กๆน่ะจะร่วมปาร์ตี้กันให้กับชื่อของเขาในคืนนี้ให้เขาคือมันจะเป็นจัดงานปาร์ตี้และให้เราจัดการเรื่องพิธีกรรมงานศพของ TK เอ้าโอเคทั้งที่เรามันเป็นเพื่อนทั้งที่ทีเคบอลฮาเป็นเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนเรานะแต่มันให้เราเป็นแต่เราก็เป็นเพื่อนมันแล้วใช่ไหมเป็นเพื่อนทีเคบอลฮาเนี่ยทีเคบอลฮาบอกว่าเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดในรอบหลายปีมานี้ที่ตั้งแต่ที่เขาตาบอดตั้งแต่ที่เมียเขาตายเราเป็นเพื่อนคนเดียวที่เข้ามาหาเขาใช่ไหมตอนนี้นางก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของมันนะคู่หูมาด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นระเบิดตรวจจับนะครับจะระเบิดตอนที่ศัตรูเข้ามาใกล้ๆอันนี้ก็น่าสนนะเนตเมตตั้ง50ขอบใจสกูตเตอร์สำหรับของว่าติดต่อมาใหม่นะไปส่งเควสที่ป้ายเบาที่บอร์ดก่อนเอสกูตเตอร์บอกว่าอย่าเดินเลยมาขับกันดีกว่านะห้ามเดินที่ป้ายแคชชั่นไรท์อีกแล้วนะก็ไล่แปลไปเรื่อยอ่ะจุดไฟกำจัดหมอดแร็กครับเยี่ยมมากนั่นเป็นงานการสืบต่อสู้ที่พิเศษที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยมนุษย์ปะทะกับปีศาจและแถมไม่พอยังมีดูว่า copper time when I thought you were a goner ฉันคิดอยู่หลายครั้งเลยนะฮะว่าแกน่าจะตายไปแล้วแต่แกก็ทำลายความคิดพวกนั้นขอให้สนุกกับของรางวัลนะช็อตกันเป็นหัวช็อตกันพิษครับทำลายเกราะได้อย่างดีเวล19เชี่ยเยี่ยมชิงทัสซิ่งครับทำลายชิงบีวีเรียบร้อยแล้วเทนทานัสวอลเลนจะต้องไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วนะครับภายใต้กฎการข่มเหงของคิงบีวีขอบใจแกนะตอนนี้อันตรายของนิวเฮเว่นก็จบลงแล้วนี่คือค่าตอบแทนด้วยความขอบคุณของจากความขอบคุณของเราทั้งหมด
SMG เวอร์24ครับเอออันนี้น่าสนใจ The Spy โหชื่อโคตรเท่ปืนชื่อว่า The Spy I spy with my little eye ง้อฉันสอบแนนด้วยตาเล็กๆของฉันเป็นแบบประโยคติดปืนอะไรเงี้ยมันถ้าปืนที่มันได้จากภารกิจจะมีความแรงของปืนอยู่มันจะเป็นปืนที่มีสลักประโยคแบบประโยคประจำปืนอะไรเงี้ยครับมันจะมีหลายประโยคเลยบางทีเราเจอในกระบอกบางกระบอกเนี้ยมันจะเป็นมุกของหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเอาประโยคคำพูดจากหนังเรื่องนี้มาของตัวละครตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการล้อเชิงแบบเนี้ยเป็นประมาณอีสเตอร์เอ็กแฝงลึกๆครับถ้าเราไม่รู้เราก็ไปรู้สึกแบบมองข้ามได้เลยแต่ถ้าใครรู้ว่าเอ๊ะมันจะรู้สึกคุ้นๆนะถ้าใครเคยรู้จักครับฝรั่งหลายคนจะคุ้นว่าเฮ้ยคำพูดนี่มันคุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะคุ้นกันเนาะไม่แปลกที่คนไทยแบบดูเฉยๆเพราะเราไม่ใช่ฝรั่งอ่ะอันนี้เป็นคิตตันอันใหม่นะครับคิตตันนี่เพอร์เฟกต์มากนี่โบราณวัตถุตามที่ใช้สัญญาก็ขอให้สนุกกับการใช้ทักษะใหม่นะจะทำให้ลิลิธนะครับหายตัวปล่อยธาตุพิษใส่ได้เวลาเจอหุ่นยนต์ค่อยใช้เสร็จสิ้นครับพร้อมกับเวลใหม่25อัพเวลเลยเต็มเปี่ยมแล้วจ้าตอนนี้เรายังทรงสามารถอัพ3อันที่เหลือให้เต็มได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องไปย้ายสายนะแต่นั่นแหละผมว่าผมจะมาอัพอันเนี้ย 5% มิลลีดาเมจเพราะว่าผมใช้บ่อยมากแถมไม่พอมันทำให้มือของผมอะติดธาตุพิษด้วยเวลาเจอหุ่นยนต์จะได้ง่ายขึ้นให้มันมีสกิลแบบโดนทั้งไฟโดนทั้งพิษหลังๆกระสุนปืนอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ครับพอศัตรูตายใช่ไหมเรามีไฟติดพื้นเหมือนโกสต์ไรเดอร์ก็วิ่งผ่านศัตรูก็ติดไฟเผาติดทั้งธาตุไฟฟ้านะครับใช่แล้วก็มันจะมีช็อคอันนี้บวกช็อคดาเมจใส่ศัตรูตอนที่เฟดวอล์กนี่ครับมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งไฟแล้วก็มีทั้งกรดให้มันผสมผสานกันไปแค่นั้นเลยครับแล้วก็สกิลมิลลีดาเมจตัวเนี้ยมันจะไปบวกกับสกิลนี้ด้วยบวกคริติคอลดาเมจให้กับเดี๋ยวนะให้อาวุธทุกอย่างนี่ใช่มั้ยเนี่ยเห็นเป็นรูปดาบนึกว่าเป็นบวกเฉพาะถ้าระยะประชิดอันนี้บวกคริติคอลดาเมจครับมันน่าจะเป็นของสไนเปอร์มากกว่านะสกิลนี้ใช่บวกคริติคอลดาเมจต้องยกให้สไนสิใช่ครับแบบเข้าทีมันเข้าหนักๆไปเลยอะสไนจะเป็นบวกคริติคอลอะไรแบบนั้นกระสุนเร็ววิ่งเร็วไม่เท่าไหร่นะวิ่งเร็วจะมาอยู่ที่สายเรามากกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมเล่นสายสไนเปอร์นะไปเวล30 40แล้วมั้งจำไม่ได้ตามในเซฟอ่ะนั่นแหละครับ30 40ใช่ครับตัวที่เหลือก็พอหอมปากหอมคออ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอเช่นเดิมนะครับอาจจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าผมเค้าเรียกว่าไงมาอัดเพราะว่าอยากเล่นแล้วเดี๋ยวต้องหนีไปทำงานต่อแล้วฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำต่อนะครับถ้ามีว่างๆอีกผมก็จะนั่งจัดยาวๆเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่จบรายการเนาะยังไงฝากช่องน้อยๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยผมสตรีมสดที่ Twitch ทุกวันเวลาผมมุกเครื่องตอนเย็นเป็นต้นไปนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะว่างๆไว้ไปส่องไว้ไป follow ได้นะจ๊ะโอเคครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจนกว่าจะถึงคลิปหน้า Maybe Miss Again หวังว่าเราจะได้พบกันสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายให้คุกกี้ทำนายกัน